พอสปอร์ตสวัสดีครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2022-2023 แมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดลังโอลด์แทรฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในค่ำคืนวันเสาร์ที่14มกราคม2566เวลา 19:30 นาทีตรงนะครับและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนฟุตบอลและก็ข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดพาสปอร์ตแหล่งรวมพลของคนคอบอลตามไลน์แอดมุมขวาบนที่ท่านเห็นเลยนะครับสวรรค์ของนักลงทุนพร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามไลน์แอดที่ท่านเห็นแอดฮอตสปอร์ตเท่านั้นสำหรับบทวิเคราะห์คู่นี้นะครับเจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอย่างมากเดินหน้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องทั้งบอลลีกบอลถ้วยเกมนี้หากคว้าชัยชนะได้อีกก็จะทำแต้มไล่จ่าฝูงนะครับและรองจ่าฝูงเข้าไปอีกส่วนทางด้านทีมเยือนบุกมาเล่นเกมนี้ยังไงก็ต้องการ3แต้มเพื่อขยับเข้าใกล้อาร์เซนอลและหนีห่างทีมที่ไล่ตามด้วยนะครับแต่ว่าฟอร์มในช่วงหลังของพวกเขาเริ่มมีเป๋ๆกันบ้างแล้วนะครับหากเปรียบเทียบศักยภาพทีมโดยรวมตัวนักเตะและฟอร์มการเล่นแล้วต้องบอกว่าสูสีกันมากเลยนะครับแมนยูได้เปรียบตรงที่ได้เล่นในบ้านมีเสียงเชียร์หนุนหลังแถมฟอร์มที่ผ่านมาก็ถือว่าดูดีแต่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมีขุมกำลังที่เหนือกว่ามีแนวรุกอันเฉียบคมแถมบุกมาเยือนด้วยสถิติที่ดีกว่าอีกด้วยนะครับรูปเกมคู่นี้น่าจะสู้กันได้อย่างถึงพริกถึงขิงอาศัยชิงเหลี่ยมกันนะครับซึ่งทีมไหนพลาดก่อนมีสิทธิ์ได้โดนลงโทษทันทีนะครับเพราะว่ามีแนวรุกที่คมทั้งแรชฟอร์ดและฮาแลนด์แต่ดูในภาพรวมทั้ง2ทีมนะครับน่าจะทันกันในทุกๆเหลี่ยมนะครับนั่นอาจจะทำให้ทั้งคู่กินการไม่ลงก่อนจะเสมอกันไปแบบสุดเดือดในนาทีสุดท้ายนะครับและผลสกอร์ที่แอตฟันตงในค่ำคืนนี้คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์2-2ฟันตงครับผมและเราไปต่อกันที่คู่ที่2เลยนะครับไบรตันเปิดลัง DMX Stadium ต้อนรับการมาเยือนหงแดงลิเวอร์พูลเวลา22:00 นตรงนะครับสำหรับบทวิเคราะห์คู่นี้นะครับฟอร์มของเจ้าถิ่นทับนกนางนวลถือว่าไม่ได้แย่โชว์ฟอร์มได้มาตรฐานอีกทั้งน่าจะยังได้ใจจากการชนะนัดล่าสุดมาหมาดๆคาดว่านัดนี้เจ้าถิ่นคงเปิดเกมเข้าแรกเพื่อหวังเก็บชัยชนะให้ได้ในถิ่นของตัวเองเพื่อประคองตัวให้อยู่ในกลุ่มท็อป4ต่อไปนะครับขณะที่ทีมเยือนหงแดงลิเวอร์พูลช่วงนี้ฟอร์มเป๋ไปเป๋มายังจับทรงตัวเองไม่ค่อยได้มักทำให้แฟนบอลผิดหวังอยู่บ่อยครั้งนะครับอีกทั้งตัวหลักก็พากันเจ็บเป็นระวิงทั้งกองหน้าก็ยังทำประตูไม่ได้ดั่งใจปล่อยโอกาสทองหลุดมือบ่อยๆดูทรงแล้วหากเจเกนคอปนะครับไม่ทำการบ้านมีสิทธิ์ที่จะพ่ายเจ้าบ้านมีสูงเลยนะครับหากวัดศักยภาพและความสามารถของนักเตะทั้ง2ทีมบอกเลยว่ามีดีด้วยกันทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านมีเกมรุกที่ดีบวกกับการทำความเข้าใจเกมก็มีสูงแถมการจบสกอร์ก็ใช้โอกาสไม่เปลืองซึ่งนั่นเป็นจุดเด่นของทีมเลยนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนหงแดงลิเวอร์พูลฟอร์มไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับศักยภาพของนักเตะดูไม่ร้อนแรงเหมือนเก่าแถมยังใช้โอกาสพิฆาตคู่แข่งนะครับไม่เด็ดขาดอีกงานนี้ดูทรงแล้วเจ้าถิ่นนกนางนวลดูมีภาษีพอตัวนะครับน่าจะเก็บชัยชนะได้แบบสะใจแฟนบอล นะครับและผลสกอร์ที่แอตฟันทงในค่ำคืนนี้คือไบรตันเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลด้วยสกอร์2-1ฟันทงครับผมและเพื่อนเพื่อนละครับมีความคิดเห็นกับ2คู่นี้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดด้วยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอร์ตด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอล นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ